คุณผู้ชมฮะวันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเด็กวัย14ปีวันนี้เราก็ต้องถอดพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าวมรินทีวีเรามีการไปพูดคุยกับทางด้านของดร.ตรินโพรักษานักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีการพูดถึงพฤติกรรมนี้เหมือนกันนะฮะแล้วบอกว่าทางด้านของดร.ตรินบอกลักษณะของน้องที่เห็นจากข่าวเนี่ยคือมีอาการช็อกสตันปากสั่นกลัวเพราะว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยเริ่มมีสติแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะตัวเองต้องไปเจอกับอะไรแต่จะบอกว่าไม่รู้ตัวเลยขณะเกิดเหตุนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนที่แสดงลักษณะเหมือนมีอาการหลอนนั้นดร.ตรินบอกทางด้านของเจ้าหน้าที่ต้องมีการให้คนก่อเหตุตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดก่อนถึงจะทราบได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะคนตกใจจะพูดอะไรก็ได้ส่วนเรื่องของการก่อเหตุแบบนี้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากมีการวางแผนมาก่อนไหมเด็กอายุ14ปีดร.ตินฮะนักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมบอกว่าณขณะนี้เนี่ยสามารถมองได้หลายมุมนะฮะซึ่งเด็กประเภทนี้ถ้าหมกมุ่นอยู่กับความรุนแรงการวางแผนก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวซึ่งเด็กอายุ14ในมุมมองของดร.ตรินถือว่าไม่เด็กแล้วโดยส่วนใหญ่ความกดดันเนี่ยความเครียดจะถูกแสดงออกมาด้วยการเรียกร้องความสนใจหรือคนที่ไปในส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีการยิงตัวตายแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุทันณขณะนี้เขาบอกอาจจะมีผลขอย้ำว่าทุกเหตุอาชญากรรมเป็นผลผลิตจากคนในครอบครัวซึ่งการศึกษาและสถานะของคนในครอบครัวไม่ได้บ่งบอกหรือเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณจะสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพประเด็นสำคัญหนึ่งที่มีการบอกการติดเกมเพราะภาพที่ตำรวจไปดูจากมือถือของน้องใช่ไหมฮะพบว่าน้องเนี่ยมีการเล่นเกมแล้วสุดท้ายแล้วเขามีการพูดกันในวงกว้างเลยว่านี่ไงน้องเล่นเกมที่มีความรุนแรงแล้วเป็นเกมที่ต้องวางแผนในการฆ่าแบบนี้มันจะเป็นการพฤติกรรมเรียนแบบเกมหรือไม่วันนี้ทางด้านของดร.ตรินบอกฮะยืนยันว่ายังไงเกมที่เล่นมีผลแน่นอนแต่บอกว่าไม่ใช่ทุกเกมนะที่จะไปกระตุ้นความรุนแรงเรื่องของอัตราการติดเกมไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่เล่นต่อวันซึ่งวัดจากขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่ในมือถือและถูกดึงเกมเนี่ยมีลักษณะอารมณ์อย่างไรบ้างต้องดูว่าตัวเด็กตัวนั้นน่ะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูนะฮะสังเกตลูกหลานว่าเวลาเล่นเกมอะไรพวกนี้มันจะต้องมีการวางแผนมันจะต้องมีการไปฆ่าและชิงปืนมีการทำลายคู่ต่อสู้มีการฆ่าคนต่อสู้ต้องดูว่าลูกหลานของท่านมีลักษณะอินกับเกมนั้นมากน้อยขนาดไหนถ้าอินมากด็อกเตอร์บอกว่าณขณะนั้นเด็กคนนี้อันตรายแล้วนะจะต้องดูแลแล้วพูดคุยแต่อย่างที่บอกไปเกมทุกเกมไม่ใช่ว่าเด็กติดเกมแล้วจะมีความรุนแรงด็อกเตอร์ตีนบอกว่าถ้าไปเล่นเกมปลูกผักแต่งตัวตุ๊กตาก็คงไม่มีแนวคิดในการไปฆ่ากันลองฟังเสียงท่านนั้นด็อกเตอร์ตรินดูฮะให้พูดกี่ครั้งมันก็มีผลครับแล้วคนที่ไม่ทราบเขาก็จะมาแอนตี้มาทัวลงนะบอกว่าโทษเกมอีกแล้วไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่จะไปกระตุ้นความรุนแรงของคุณและอัตราการติดเกมเนี่ยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่คุณเล่นต่อวันด้วยมันดูที่เมื่อคุณโดนดึงมือถือออกจากมือตอนกำลังเล่นเกมอยู่คุณมีอารมณ์ยังไงนะครับเกมพวกปลูกผักแต่งตัวตุ๊กตาเนี่ยมันคงไม่ได้กระตุ้นความรุนแรงหรอกแต่เกมฆ่ากันยิงกันเนี่ยมันมีผลครับไปดูการทดลองของแบนดูล่าปี1960ได้ครับมีเยอะแยะเลยเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบมุมมืดของคนอยู่นะครับแบบว่าอยู่กับคนอื่นมารยาทดีมากเรียบร้อยแต่พอปลดปล่อยความเป็นตัวเองมีพฤติกรรมรุนแรงคุณไม่สามารถดูได้เลยครับว่าคนที่พูดจาเพราะหรือพฤติกรรมเรียบร้อยเรียนเก่งจะมีความรุนแรงข้างในจิตใจหรือเปล่าผู้ปกครองต้องเปิดใจก่อนว่าคุณคือสาเหตุของความรุนแรงนะครับบางคนไปโยนความคาดหวังหรืออนาคตอาชีพที่เด็กอยากทำไปกรอกใส่หูลูกว่าจะต้องเรียนอย่างไรโตมาเป็นหมอไหมเป็นวิศวกรเป็นนักบินนะครับสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าคุณไม่เอาข้อมูลพวกนี้ใส่เด็กแล้วคุณถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอันนั้นคือคำตอบที่แท้จริงของเด็กนะครับแต่สมัยนี้การแข่งขันสูงนะครับพ่อแม่ก็จะพยายามผลักดันลูกลูกฉันต้องเรียนเก่งแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่การศึกษานิยมเกรดสูงนะครับโดยไม่สนว่าลูกเอาตัวรอดในชีวิตได้หรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมคะเวลาเกิดเหตุอาชญากรรมจะต้องมีการวิเคราะห์กันถึงแรงจูงใจที่มาที่ไปพฤติกรรมก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่เขาต้องไปดูว่าที่ผ่านมาเคยมีอะไรไหมเช่นเคยเล่นเกมไหมเคยยิงปืนไหมแล้วก็พบว่าเล่นจริงๆเพราะไปเจอในโทรศัพท์มือถือแต่วันนี้ X ชาวเน็ตเองก็บอกว่าอย่าโทษเกมไม่ได้โทษไม่ได้โทษซะทีเดียวแต่กำลังจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะดูการแต่งกายสิอ่ะเสื้อผ้าบางทีคนบอกว่าในเกมเวลาเล่นพวกเกมที่ไล่ยิงกันแบบนี้นะก็แต่งกายกันลักษณะแบบนี้คือใส่รองเท้าคอมแบทใส่ชุดคล้ายๆทหารแฮชแท็กล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำก็คือประมาณ 1,500 กว่าครั้งอย่าโทษเกมไม่ได้บอกว่าเล่นเกมแล้วจะเป็นคนแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันมันส่งผลต่อเรื่องของสภาวะทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุเท่านี้ค่ะยังเป็นเยาวชนยังไม่ได้มีวิจารณญาณหรือว่าการระงับยับยั้งที่จะไม่ซึมซับพฤติกรรมเวลาถ้าเล่นเยอะๆแล้วครอบครัวไม่ได้ควบคุมหรือว่ากำกับดูแลอย่างเพียงพอล่าสุดวันนี้เลยถามหมอเด็กครับวันนี้เรามีการพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาในเด็กแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมวันนี้ก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะเรื่องที่คุณหมอเดลเนี่ยอยากจะสะท้อนจากเหตุการณ์นี้คือเรื่องของอาวุธปืนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรจะดูแลเด็กหรือควบคุมได้อีกทั้งยังเคยมีเคสกรณีตัวอย่างมาแล้วหลายต่อหลายครั้งคุณหมอบอกว่าซึ่งเรื่องของอาวุธปืนก็คือมีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วนะต้องมีการควบคุมการครอบครองรวมถึงการพกพาอย่างเข้มงวดไม่สามารถหาได้ง่ายดายเหมือนทุกวันนี้และเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าปืนเนี่ยมันหาซื้อกันได้ง่ายขนาดนี้ได้หรอส่วนประเด็นที่สองที่คุณหมอเดลบอกคือเรื่องของการคัดกรองคนที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าบอกห้างสรรพสินค้าคือสยามพารากอนเป็นห้างดังระบบการรักษาความปลอดภัยคุณหมอเดลบอกว่าทำไมถึงละหลวมแบบนี้ปล่อยให้เรื่องแบบนี้บานปลายใหญ่โตและเกิดขึ้นในห้างดังใจกลางกรุงแบบนี้ได้อย่างไรส่วนประเด็นสุดท้ายคือประเด็นเหตุและปัจจัยสำหรับเด็กช่วงวัยอายุ14ปีที่มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกมีหลายปัจจัยเลย1คืออย่างที่บอกไปเรื่องการติดเกมวันนี้คุณหมอก็บอกเหมือนกันนะว่าคุณพ่อคุณแม่ดู3สัญญาณเตือนพ่อกับแม่นะฮะว่าลูกของท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าเล่นเกมแล้วมีอาการแบบนี้ไหมถ้ามี3ข้อแบบนี้นี่คือสัญญาณเตือนที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดคุยกับลูกๆแล้ว1ถ้าเล่นเกมแบบหลุดโลกข้าวไม่กินน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงเก็บตัวคนเดียวเล่นแต่เกมไม่หลับไม่นอนอันนี้คือสัญญาณเตือนภัยอันดับที่1แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังลูกหลานของท่านข้อที่2เล่นเกมแบบหนักขึ้นอินมากขึ้นถี่ขึ้นเหมือนกับคนเสพยาที่ติดยาและต้องการปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเล่นเกมตอนแรกคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะเล่นเกม1ชั่วโมงนะหลังจากทำการบ้านเสร็จแต่สุดท้ายแล้วเล่นเกมบ่อยๆเลย1ชั่วโมงก็ไม่หยุด2ชั่วโมงก็ไม่หยุดแล้วเล่นเกมแบบเดิมๆแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่2ที่พ่อแม่ควรระวังอันที่3คือถ้าเกิดเข้าไปตักเตือนแล้วเกิดการขัดใจหรือไม่ได้เล่นเกมขึ้นมาอาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายพ่อแม่ของตัวเองอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยของคุณพ่อคุณแม่แล้วหากมีสัญญาณเตือนแบบนี้คุณหมอบอกว่าให้รีบนำตัวเด็กส่งจิตแพทย์ดูแลโดยด่วนเพราะเด็กในช่วงวัยนี้จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนฮอร์โมนเพศที่แปรปรวนแล้วมีอารมณ์ที่มีพลังมากแล้วสมองในส่วนของการยับยั้งในสิ่งที่ทำสิ่งดีหรือไม่ดีอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ลองฟังเสียงคุณหมอเดลดูฮะมีโรคเสพติดเกมซึ่งหมอได้พูดถึงการติดเกมนะคือติดเกมเนี่ยทุกวันนี้เด็กไทยเราเนี่ยติดเกมกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นโรคเสพติดเกมซึ่งมี3สัญญาณที่พ่อแม่ต้องคอยดูบุตรหลานของตนเองคืออะไรสัญญาณที่1ก็คือถ้าเล่นหลุดโลกหมอใช้คำว่าเล่นหลุดโลกความหมายก็คือว่าข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่อาบฟันเฟินไม่แปรงเก็บตัวคนเดียวเล่นแต่เกมอยู่อย่างเดียวแล้วก็นอนก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนลักษณะแบบนี้คือสัญญาณที่1สัญญาณที่2คือเล่นหนักขึ้นอินมากขึ้นแรงขึ้นถี่ขึ้นมันเหมือนคนที่เสพยาที่ต้องการยาปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยอ่ะโหยหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าขาดใจหรือไม่ได้เล่นขึ้นมาเกิดอาการน็อกหรือทำร้ายได้แม้กระทั่งพ่อแม่ตนเองถ้า3สัญญาณออกมาในลักษณะนี้บอกได้เลยว่าอันนี้นำไป
นี่ฮะนี่คือสัญญาณเตือนที่คุณพ่อคุณแม่ดูข่าวแล้วก็ต้องมาดูศึกษาพฤติกรรมลูกๆหลานๆในบ้านด้วยนะใช่ค่ะ